เจริญพรมายังญาติโยมที่ต้องการมาเที่ยวที่สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาววันนี้ตมาภาพได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศลาวอีกวันหนึ่งหลังจากที่ปฏิบัติศาสนกิจเสร็จก็มาฉันอาหารเพลนที่ท่างอนห่างจากเวียงจันทร์ก็ประมาณสัก10กิโลประมาณนี้โดยประมาณก็นั่งแพล่องขึ้นมาแล้วก็ล่องลงไป1ชั่วโมงก็240บาทก็สั่งอาหารด้วยก็มีไก่ต้มไก่ย่างอะไรอีกล่ะส้มตำต้มปลาซาปลากุ้งเราเป็นพระสงฆ์ไม่อยากจะพูดว่ากุ้งเต้นแต่ก็เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ขอญาติโยมมาด้วยทั้งสองสามท่านก็อยากจะที่กล่าวอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าที่ประเทศลาวหรือสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ยังมีหลายที่นอกจากกรุงเวียงจันทน์หลวงพระบางหรือสถานที่มีชื่อต่างๆแล้วก็ยังมีสถานที่ทางแม่น้ำเรียกว่าน้ำงึมก็มีที่นี่ที่จะให้บริการท่านที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มารับประทานอาหารกันก็เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองใครไปใครมาก็ไม่ลืมที่จะมาแวะทานอาหารที่ท่าง่อนซึ่งห่างจากตัวเวียงจันทน์ประมาณ10กิโลก็ขอเจริญพรฝากบอกญาติโยมกันมาแล้วก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้